ครับวันนี้เรามาดูเรื่องของการทำระบบกันซึมบนดาดฟ้าหรือหลังคานะครับด้วยระบบกันซึมซานาฟิลจากซิก้านะครับก็เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำระบบกันซึมต่างๆนะครับขั้นตอนในการทำงานนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ 4D นะครับวัสดุดีเครื่องมือดีเทคนิคดีแล้วก็ช่างฝีมือดีนะครับ4องค์ประกอบนี้ร่วมกันจะทำให้ได้ระบบที่ดีในการทำงานแล้วก็ในการแก้ปัญหาตามสไตล์ช่างครูคู่บ้านครับนี่ก็เป็นการทดลองเชื่อมด้วยเครื่องอัตโนมัตินะครับของระบบซานาฟิลนะครับนี่ปรับความเร็วลงมาจากสองก็มาเดินช้าใช่ไหมครับเดินช้าลงก็เดินครับเราเป็นการทดลองที่เสือก็เป็นการเทรนนิ่งนะครับทีมคุณธนากรแล้วก็พี่นิดนะครับหมาด้านท้ายต้องเอาไปลองไหมครับเนี่ยคลิปก็จะถ่ายนะครับคลิปก็จะถ่ายงานก็จะทำครับสติ๊กดูนะครับตรวจสอบดูดิอันนึงรุ่นร้อยอย่างนึงเช็ดก่อนสำคัญต้องเช็ดก่อนเมื่อกี้เพิ่มความร้อนขึ้นนะครับความเร็วลดความเร็วลงความร้อนเท่าเดิมนะครับมันก็จะเห็นว่าความแตกต่างนะครับเรามาดูกันได้นะครับอันนี้คืออันนี้เมื่อกี้พี่ยังไงนะเพิ่มลดความร้อนเมื่อกี้ความร้อนเท่าเดิมเดี๋ยวเราลดความเร็วลงคล้ายๆกันถ้าเกิดว่าความเร็วเท่าเดิมเดี๋ยวเราเพิ่มความร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมเริ่มนี่ก็เป็นเทคนิคที่พี่เสือสอนให้ดูการทำงานนะครับเพื่อถ้าได้ขนาดนี้เขาไม่เหมาะสมเราต้องปรับให้มันได้ที่ซึ่งปกติผมเทรนอยู่บ่อยผมจะใช้ตอน1,500-1,400เห็นหน้างานข้างบนแผ่นมันร้อนมากมันจะเหลือแค่ประมาณ380หรือได้400ก็เพิ่มเป็นนี่แหละครับคือ CD จริงๆครับวัสดุดีนะครับเราลองดูก่อนตัดเสร็จแล้วลองบนหลังคาร้อนๆก่อนนะครับแล้วก็เครื่องมือดีนะครับเครื่องมือดีแล้วก็ตอนนี้ที่เสือก็สอนเทคนิคดีๆนะครับว่าในการดูแลนะครับที่พี่เสือก็สอนเทคนิคดีๆนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี่คือทีมช่างฝีมือดีนะครับที่กำลังทำอยู่นะครับครบกัน 4D กับการทำระบบกันซึมด้วยซานาฟิลนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เราทำกันนะครับกับCD นะครับ CD วัสดุดีเครื่องมือดีเทคนิคดีแล้วก็ช่างฝีมือดีนะครับต้องผ่านการเทรนนิ่งการอบรมนะครับจึงจะใช้วัสดุอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับขอบคุณซิก้าแล้วก็ทีมพี่เสือนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ทีมของมิสเตอร์เพจนะครับก็จะมีคุณธนากรนะครับแล้วก็จะมีพี่นิดนะครับที่ลงมือทำกันนะครับนี่ครับคุณธนากรครับพี่นิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการทดสอบความแข็งแรงนี่ตอนนี้ทดสอบความแข็งแรง3จุดไงต้อง3จุดไหมครับหัวกลางท้ายไม่เอาแค่2จุดพอเพราะตรงนี้มันโดนแล้วอ๋อแล้วแผ่นกลับไปจ่ายได้ไวรุ่นเลยไม่ไกลดิยืนป้างหน่อยนะครับเตะดวนถามผมเตือนครับตรงนั้นอะไรยังก็ติดอยู่แล้วพี่ใช่ผมว่าตรงนี้ยังก็ติดต้องมาด้านนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันบางไม่บางแล้วมันต่างกันยังไงก็ดูนะครับตามสบายเราจะได้รู้จักเลยนะครับตอนนี้ช่างฝีมือดีที่มาเทรนกำลังหาข้อสรุปการทดลองกันนะครับขีดจากบนมานี่สิขีดจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ต้องขีดจากฝั่งนู้นใช่เพราะเดี๋ยวต้องดึงมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเราทดลองได้ดีเครื่องเฮ้ยไม่ต้องจุดเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวแค่ตรงนี้พอแล้วให้มันดึงไม่ต้องขีดไปเลยขีดแรงๆเอาแค่สุดอ๋อปึ๊ดเราจะเอาตายนี่ไว้เฮ้ยมันต้องขีดเลยไปนู่นสิเกิดเลยทำไมเราแค่นี้แหละเหนื่อยแค่นี้ไม่ใช่แค่แค่ไม่ใช่ก็เกิดเลยไปดิเพราะเหตุผลของการเลยเพราะจะได้รู้ว่ามันผ่านในตัวนี้หรือเปล่านี่ไงเนี่ยเสียเนี่ยเนี้ยโอเคเอาตรงนั้นไปตรงนู้นพอแล้วไม่จุดนู้นมันบางนี่ถือว่านี่ครับว่านี่ถือว่าจุดได้ดีนะครับเพราะว่าเราดึงแล้วเนี่ยที่ระยะ5 เซนเนี่ยไม่ขาดจากกันนะครับไม่แยกออกจากกันนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถือว่า5 เซนคือ5 เซนจุดที่เชื่อมครับจุดรอยเชื่อมเนี่ยครับเขาก็เร่งตรงนี้ครับ5
5เซนเพราะนั้นติดตั้งแต่5เซนเพราะนั้นโอกาสรั่วไม่มีเลยนะครับนี่คือเทคนิคการทำระบบซันฟิวนะครับอย่างที่บอกว่า 4D วัสดุดีเครื่องมือดีเทคนิคดีและตอนนี้คือช่างฝีมือดีนะครับนี่ก็จะมีคุณธนากรครับแล้วก็พี่นิดนะครับนี่มาดูจุดที่2จุดสองเหมือนกันนะครับแน่นมากอันนี้เราเดินเครื่องช้านะครับเราเดินช้านี่ไม่ขาดครับแต่มัวรถนี่นี่ครับดูท่าทางท่าทางดึงครับท่าทางดึงเยี่ยมเลยครับไม่รั่วแน่นอนครับมั่นใจได้เลยครับนี่เลยครับการที่มิสเตอร์เพนเมืองนนท์ได้เลยนะครับครับผมวัสดุดีเครื่องมือดีเทคนิคดีนะครับแล้วก็นี่ครับได้ทีมพี่เสือนะครับที่อันนี้พี่เสือกำลังสอนเรื่องการติดเครื่องนะครับประมาณ45หรือ50องศานะครับอย่าปิดทีเดียวลงมาเลยห้ามปิดทีเดียวเลยนะครับนี่แหละครับเรื่องราวดีๆของการทำงานในระบบต่างๆระบบการซึมหรือเทคนิคดีๆนะครับติดตามช่างรู้คู่บ้านนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับวันนี้ระบบการซึมดีวัสดุดีเครื่องมือดีเทคนิคดีแล้วก็ช่างฝีมือดีครับสำคัญครับช่างฝีมือสำคัญในการทำระบบต่างๆครับท่านที่สนใจสร้างบ้านต่อเติมนะครับติดต่อได้ที่มิสเตอร์เพมเมืองนนท์ครับ0917893563หรือ line id @sanchai ครับได้ทำงานในที่ที่มีสโลปนะครับมีความเอียงนะครับเดินขึ้นนะครับต้องมีคนดึงช่วยนะครับโดยน้ำหนักตัวมันเองมันจะเดินช้าลงมันจะตะกุยนะครับทำให้แผ่นย่นต้องมีคนดึงช่วยต้องชำนาญนะครับแล้วถ้าเป็นวงกลมวงกลมเชื่อมือดีกว่าครับครับเดินลงว่าจะมีแบบนะครับเดินลงเดินลงแผ่นจะเดินแผ่นมันจะเดินลงมันจะดึงแผ่นให้ตึงมันจะย่นเช่นกันต้องมีคนประคองนะครับเดินได้ทั้งขึ้นและลงแผ่นเชือกดึงช่วยนะครับนะครับหลังคาแบบนี้นะครับหลังคานี้อาจจะไม่มีผลมากนิดหน่อย